สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการกำลังใจประจำวันนะคะกับดิฉันเก๋เข้มทองเจ้าเจริญพรนะคะรู้สึกว่าเพลิดเพลินนะคะกับบรรยากาศนะคะสวยๆนะคะไม่รู้คนอื่นชอบไหมนะในส่วนตัวเนี่ยทำเองดูเองยังชอบเลยนะคะเพลินมากเลยแบบนะมีภาพสวยๆวิวสวยๆมาอยู่ข้างหลังนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเพลินนะคะวันนี้ก็กลับกันมาพบกันเช่นเคยนะคะแล้วก็มีบทเพลงมาเพราะมาฝากกันนะคะวันนี้มีกำลังใจมาฝากอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่น้องต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอคนแบบว่าอุ้ยฟังรายการอยู่นะได้รับกำลังใจมากนะคะเจอผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์เก๋จัดรายการเนี่ยดีมากเลยนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยคนเราเนี่ยต้องการกำลังใจกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกชมเลือกฟังสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อตัวเองนะคะและจะทำให้จิตใจและชีวิตของท่านนะคะมีความสุขนะคะอ่ะพี่น้องจ๋ามาฟังเพลงกันดีกว่านะคะเพลงเพราะๆนำมาฝากกันนะคะไปฟังเพลงกันเลยค่ะทิ้งปวงระกินที่ห่วงใยสิ้นสุข
พระเมตตาพระคริสต์ทรงพร้อมคอยท่าวิ่งแข่งเข้ามาอย่าท้อถอยเลยพระคริสต์ทรงพร้อมคอยท่าวิ่งแข่งเข้ามาอย่าท้อถอยเลยเอาละค่ะบทเพลงที่จบลงแล้วนะคะก็เป็นบทเพลงที่ต้องบอกว่าเก่าแก่มากๆทีเดียวนะคะบอกแล้วนะคะถ้าไม่อยากเจอฟ้องลิขสิทธิ์ก็ต้องร้องเพลงที่มันเก่าหน่อยนะเพลงนี้ก็มีความหมายที่ดีนะคะพูดถึงว่าในพระคัมภีร์ได้พูดในพระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าคำพูดที่พระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยน่ากลัวนะคะที่วันหนึ่งเราคิดว่าพระเยซูรู้จักเราเรารู้จักพระเยซูแต่เราใช้ชีวิตที่ขัดแย้งไม่ตรงต่อคำสอนของพระองค์นะคะดังนั้นพี่น้องกว่าจะรู้ตัวอีกทีไปถึงสวรรค์อ้าฮ่าโดนพระเยซูอันเฟรนไปแล้วท่านไม่ได้เป็นเพื่อนท่านไม่ได้เป็นผู้ที่พระเยซูรู้จักแล้วนะคะน่าเสียดายและน่าเสียใจและไม่มีโอกาสแก้ตัวดังนั้นการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันต้องระมัดระวังด้วยนะคะพระเยซูบอกว่าไม่รู้จักเรานี่มันเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตนะพี่น้องใครไม่รู้จักเราไม่เป็นไรแต่พระเยซูต้องรู้จักเราเพราะเรารักพระองค์รู้จักพระองค์ประพฤติตามคำของพระองค์นะคะพระองค์บอกว่าคนที่เป็นมิตรสหายแท้ก็จะเชื่อฟังคำสอนของเรานะคะวันนี้เจอบทความดีๆนะคะก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะขอบคุณสำหรับคนที่เขียนบทความนี้แล้วก็คนที่ส่งต่อๆกันมานะคะก็ได้เอามาส่งต่ออีกทีนะคะเรื่องราวนี้นะคะเขาได้พูดถึงว่ามีชาวรัสเซียนะคะเชื้อสายยิวคนหนึ่งนะคะก็ได้รับอนุญาตให้อพยพกลับไปประเทศอิสราเอลได้นะคะเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะยิวก็ถูกฆ่านะคะถูกเข็นฆ่าถูกล้างเผ่าพันธุ์โดยฮิตเลอร์นะคะพวกเขาต้องกระจัดกระจายไปอยู่นู่นเยอะแยะมากมายหลายประเทศนะคะสุดท้ายเขาก็ได้รับการอนุญาตที่จะกลับมาตั้งถิ่นฐานประเทศเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะคะเอาละเขาบอกว่าชาวรัสเซียเชื้อสายยิวก็กลับนะคะมาภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนไม่ใช่เมืองนอนแล้วต้องบรรพบุรุษเลยก็แล้วกันเนาะเขามาถึงที่สนามบินมอสโกนะคะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยตรวจพบว่ามีรูปปั้นของเลนินนะคะในกระเป๋าเดินทางของเขาก็เลยถามว่าชายเนี่ยอะไรเนี่ยถามว่าเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนะคะชายคนนั้นจึงตอบว่าสหายอย่าได้ถามอย่างนั้นนะมันเป็นคำถามที่ผิดนะครับสหายควรจะถามว่ารูปปั้นนี้คือใครนะนี่คือสหายเลนินนะคะเอาละผู้ที่เป็นผู้ที่วางพื้นฐานระบบสังคมนิยมและสร้างอนาคตให้รุ่งเรืองให้กับประชาชนชาวรัสเซียสังคมนิยมนี่คือคอมมิวนิสต์เนาะนะเอาละผมนำรูปปั้นนี้ติดตัวมาด้วยเพื่อว่าจะเป็นที่ระลึกถึงท่านที่เป็นวีรบุรุษที่รักยิ่งของผมนะฟังดูเขาตอบนะโอเคเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็อนุญาตให้เขาเดินทางต่อไปโอ้พี่น้องเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยนะมันก็จะมีเนาะด่านตรวจทียิบเลยนะยิ่งการขึ้นเครื่องบินหรือจะไปไหนเนี่ยพี่น้องมันมีที่สแกนมีต้องตรวจตาอะไรเยอะแยะเนาะต่อไปเขามาถึงที่สนามบินเทลอาวิฟนะคะก็คือเป็นสนามบินของประเทศอิสราเอลเนาะเจ้าหน้าที่ศุลกากรอิสราเอลก็ถามว่านี่อะไรนี่อะไรนะคะ พูดถึงว่านี่อะไรนี่อะไรนี่ก็เพิ่งไปกรุงเทพมานะคะพี่น้อง
เวลากระเป๋าเราตรวจแล้วมันมีวัสดุหรือมีพัสดุหรือมีของอะไรบางอย่างที่แปลกๆเนี่ยเขาต้องไปขอเลือกกระเป๋าเราเชิญทางนี้เลยค่ะถ้าเจออย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยยาวเลยนะคะยาวเลยละนะต้องตอบให้ได้ไอ้มีอะไรทำไมเครื่องมันถึงฟ้องอย่างนี้นะเอ้ามาถึงเทลวิฟนะคะเขาก็ถามว่านี่อะไรอ่ะผู้ชายคนนี้บอกคุณถามว่านี่อะไรหรือครับคุณถามผิดแล้วคุณควรถามว่ารูปปั้นนี้คือใครต่างหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้วตกลงเป็นใครเหรอรูปปั้นนี้ผู้ชายคนนี้บอกรูปปั้นนี้คือเลนินเจ้าวายร้ายที่เป็นเหตุให้ผมซึ่งเป็นคนชาวยิวต้องอพยพร่อนเร่พเนจรไปอยู่ที่รัสเซียนี่ไงอุ๊ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นวีรบุรุษอยู่ยกใช่ไหมตอนนี้บอกแล้วให้จะตัวไวเป็นวายร้ายไปแล้วนะรูปปั้นอันเดียวนี่เนี่ยเมื่อกี้ยังพูดว่าดีๆอยู่เลยได้เนี่ยเป็นวายร้ายแล้วนะผมเนี่ยนะเอารูปปั้นเขามาด้วยก็เพื่อจะได้ตั้งไว้แล้วจะแช่งสาปเขาได้ยังไงอะจะแช่งทุกวันเลยเมื่อกี้บอกว่าผมจะเอาไว้ระลึกนึกถึงเขาเป็นคนสร้างชาติสร้างระบบสังคมนิยมเอาอีกตอนนี้เปลี่ยนคำพูดแล้วนะคะว่านี่ไอ้เจ้าวายร้ายจะเอามาไว้แช่งสาปทุกวันเจ้าหน้าที่ศุลกากรอิสราเอลตอบว่าผมขอโทษนะครับคุณผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับเชิญเดินทางต่อไปได้เลยไอเอาละเมื่อเขาตั้งหลักปักฐานที่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วเขาก็เอารูปปั้นเลนินนะคะวางไว้บนโต๊ะหน้าบ้านเลยนะเขาเชิญเพื่อนๆและญาติพี่น้องมาเลี้ยงอาหารค่ำและฉลองในการที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศอิสราเอลใหม่ๆนะคะอ้าวเพื่อนบ้านก็เห็นก็เลยถามว่ารูปปั้นนี้คำถามเดิมเป็นใครหรอเนี่ยรูปปั้นใครนะคะรูปปั้นใครเขาจึงตอบว่าฟังดีๆนะคะคนที่ถามเราจะตอบว่าไงโอ้เพื่อนรักเพื่อนถามรูปปั้นนั้นเป็นใครเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องเลยเพื่อนน่าจะถามว่านี่อะไรมากกว่าอ่ะงงไหมพี่น้อง ผู้ชายนี้ก็ตอบว่ารู้ไหมนี่แหละมันคือทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก10กิโลกรัมที่ผมได้นำติดตัวมาจากรัสเซียโดยไม่ต้องเสียภาษีอากรใดๆสักกบาทเดียวนะคะเลย นิทานนี้นะคะสอนให้รู้ว่ากลยุทธ์ของคนเราเวลาพูดเนี่ยนะคะไอ้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดนะคะพี่น้องก็เพราะว่าตอนเนี้ยเราเพิ่งยุบสภานะคะหวังว่ารายการนี้เราจะออกทันเขายุบเพิ่งยุบสภานะคะแล้วก็กำลังมีการเลือกตั้งหาเสียงนะคะพี่น้องไปไหนไปไวนิวบ้านเต็มเมืองไม่ว่าไปที่ไหนนะคะแต่ละคนก็อุ้ยออกหาเสียงกันพันละวันพันละเกนะคะแล้วน่าเสียดายนะคะช่วงก่อนเนี่ยเชียงใหม่เรานี่เจอพายุโหเกิดมายังไม่เคยเห็นพายุในเชียงใหม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะพัดไปคัดเอาโอ้ไปหาเสียงหายละเนระนาดก็สงสารเจ้าของคนหาเสียงอยู่นะเขาก็เลยบอกว่าช่วงเนี้ยนะพี่น้องจ๋าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดอะไรก็ตามโน้มน้าวจิตใจของเรานู่นนั่นให้เป็นดูเป็นมิตรดูดีให้เรายอมรับเขาแล้วก็เทคะแนนเสียงให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็มาพูดเรื่องการเมืองกันสักหน่อยดีไหมคะเขาบอกว่าในการเมืองนะคะไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรนะเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กไม่รู้เรื่องนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยอู้ยด่ากันถึงพ่อแม่เอาขุดอะไรไม่รู้เรื่องต่างๆเอามาใส่ร้ายป้ายสีจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้แล้วนะเอาพอยุบสภาคนเนี้ยก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันไอ้เคยด่ากันดีๆเนี่ยนะเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูถาวรในการเป็นนักการเมืองไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะพี่น้องที่อื่นๆก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกถ้าคนที่พูดปากตรงกับใจเนี่ยอย่าไปเป็นนักการเมืองนะเป็นไม่ได้หรอกนะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครก็ตามนะคะ
หวังว่าวันนี้เทคนิคคงจะไม่มีปัญหานะคะเขาบอกว่าไอตัวอะไรนะที่จับผิดเนี่ยพี่น้องวัดอุณหภูมิจับผิดจับเท็จเครื่องจับเท็จพี่น้องเขาบอกใช้ไม่ได้กับนักการเมืองไม่รู้จริงไม่จริงนะคะแต่เราก็จะอธิษฐานนะคะขอพระเจ้าอวยพรให้มีคนดีๆเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะคะคริสเตียนนี่อธิษฐานนะเพราะว่าพระเจ้าได้สอนไว้เลยว่าคริสเตียนทุกคนต้องอธิษฐานเพื่อพระมหากษัตริย์เจ้าบ้านผ่านเมืองทุกระดับชั้นเลยนะคะไล่ไปตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.อบจ.ไปจนถึงรัฐบาลรัฐมนตรีทุกท่านบอกไว้เลยนะคะว่าคริสเตียนเราอธิษฐานเผื่อเป็นประจำนะคะเพราะว่าเป็นคำสั่งสอนที่พระเยซูพระองค์ได้ทรงสอนไว้ในพระคัมภีร์นะคะเพราะฉะนั้นเองพี่น้องผู้ชายคนเมื่อกี้นะคะพูดไปเรื่อยนะคะทีแรกก็บอกนี่เลนินเป็นผู้สร้างระบบของอะไรนะสังคมนิยมนะให้รัสเซียรุ่งเรืองใช่ไหมตัวเองใช่ไหมเสร็จแล้วจะเอาไปเป็นที่รึกจะได้โอ้ยขอบคุณเช้าขอบคุณเย็นแต่พอมาเจออีกที่หนึ่งอ้าวพอเข้าเมืองนี้บอกโอ้ยเจ้าเนี่ยเป็นวัยร้ายจะเอาไว้แช่งสับทุกวันทำให้ผมเนี่ยบ้านเมืองเราบ้านแตกสแลกขาดสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินไปตั้ง500กว่าปีเอ้าต่อมาอุ๊ย500หรือ 1,000 กว่าปีเราไม่รู้นะพี่น้องจ๋าอ่ะตัวเลขยังไม่ต้องสนใจนะคะแต่พอมาถึงเพื่อนบ้านจะบอกว่านี่ไอเดียฉันเนี่ยเอาหล่อเป็นรูปนี่มาพี่น้องทองคํา10กิโลหนักมั้ยถ้าหากจะต้องเสียภาษีนะคะพี่น้องจ๋าถ้าจะต้องเสียภาษีนะหลายตังค์เยอะมากๆเลยนะเขานับมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะเราอย่าฟังแต่คำพูดของคนเพราะว่าคำพูดของคนเนี่ยมันปลิ้นไปปล้นมานะบอกไม่ถูกนะและตัวเราก็อย่าเป็นด้วยนะคะเอาละพระเยซูทรงสอนเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ว่าเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นอย่าทำตามกระแสโลกอย่าตามอย่างคนในยุคนี้นะคะเขาทำอะไรเราก็อย่าเฮไปฮามาจนขาดความเป็นตัวตนของเราเองบางคนเราก็ใช้คำคมเอามาผสมกับพระคัมภีร์มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะเอามาต่อกันได้แต่ว่าอย่าเอาไปผสมปนเปนะคะบางคนจะบอกพระคัมภีร์โดยตรงก็เดี๋ยวกลัวจะเสียคนไม่มากดไลค์ไม่มากดติดตามแต่อยากจะบอกนะพระคัมภีร์ได้พูดอย่างนี้พี่น้องโอเคนะคะในพระธรรมมัทธิวนะคะเดี๋ยวนะคะขอดูแป๊บหนึ่งนะคะบทที่5นะคะข้อที่อ้าวอยู่ดีๆหายไปไหนเนาะตัวเองข้อที่12นะคะได้กล่าวไว้ว่าอย่างนี้นะคะขอโทษนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอยู่ดีๆมองหาไม่เจอเนาะแป๊บหนึ่งนะมันไม่ได้โอเคพี่น้องขอโทษนะคะพี่น้องไม่ได้ใส่แว่นตาค่ะแสงมันก็พร่าด้วยก็เลยหายเพิ่งหาเจอนะคะในมัทธิวบทที่5นะคะข้อที่37ได้กล่าวไว้ว่าถ้าใช่ก็บอกว่าใช่ถ้าไม่ก็บอกว่าไม่พูดคำนี้ก็พอแล้วพูดมากกว่านี้ก็มาจากไหนรู้ไหมคะมาจากมารซาตานนะคะคริสเตียนนะคะบอกว่าจริงอันนี้เรื่องจริงไหมจริงไม่ว่าไม่นะคะอย่าเป็นคริสเตียนสีเทาๆนะคะขาวก็ขาวไปเลยดำก็ดำไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้มีคนเยอะที่เป็นคริสเตียนสีเทาหรือเป็นคนดีสีเทาสีอลึมอจึมภาษาเมืองเพราะฉะนั้นชีวิตเรานะคะต้องชัดเจนนะคะต้องโปร่งใสนะคะอันนี้มีอะไรนะถ้าเป็นนักการเมืองต้องตรวจสอบได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองนะคะจริงก็จงว่าจริงไม่ว่าก็จงว่าไม่พูดเกินจากนั้นก็มาจากมารซาตานนะคะเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะคะ
ในการเลือกตั้งนะคะเอาการเลือกตั้งสักหน่อยดีไหมนะคะไม่เคยแทบไม่เคยพูดเรื่องเลือกตั้งเพราะเราไม่ได้เลือกตั้งกันมานานแล้วเนาะอย่าเลือกคนที่จ่ายเงินพี่น้องคนที่ให้เงิน1อย่ารับเงิน2อย่าเลือกคนที่เขาซื้อเสียงคนดีที่ไหนเขาจะซื้อเสียงไม่รู้หล่ะพี่น้องนะไม่รู้นะคิดว่าเกิดสักวันหนึ่งได้เป็นผู้เล่นนะถ้าวันหนึ่งสมัครส.ส.ขึ้นมาอย่างนี้นะคะได้หรือไม่ได้ฉันก็จะไม่จ่ายสักบาทสักแดงเดียวนะคะในการที่จะต้องซื้อเสียงเพราะมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องแต่แรกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าการเมืองหรือว่าการปกครองในทุกระบบเนี่ยพี่น้องคอร์รัปชันเนี่ยมากันเพียบเลยนะอย่างเช่นนะคะบางทีแม้แต่จะสอบไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็ยังโกงข้อสอบกันแล้วโอ้ยแล้วแต่เนี่ยพวกเราเมื่อคุณเข้าไปทำงานตรงนั้นแล้วเนี่ยเราประชาชนตะลันดำจะพึ่งได้ไหมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงนะคะพี่น้องทรัพย์สินเงินทองใช้ป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บมันก็หมดแล้วนะคะส่วนตัวนะคะทีแรกนะพี่น้องเกิดมานะคะคิดว่าเออได้ยินแต่เขาบอกว่าซื้อเสียงคนนั้นมาซื้อเสียงสมัยก่อน200 300ก็เยอะนะเดี๋ยวนี้500เราก็บอกเฮ้อแปลกใจจังเลยไม่เคยมีใครมาถามซื้อเสียงเราแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะผ่านมาจริงๆนะพี่น้องไม่เคยมีนะคะพอพูดปั๊บเท่านั้นแหละพี่น้องเนี่ยสมัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีคนมาถามอุ้ยพอเราพูดปั๊บมีคนมาเลยมาเสนอนะคะอะไรบางอย่างให้นะคะเราก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะคะเราไม่ขอรับผลประโยชน์อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ไม่เอาบอกไม่เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะบอกว่าไม่เอาก็เขาก็ไปนะคะวันหลังเขาก็มาตามตื้ออีกหลายรอบนะไปรับหน่อยเถอะไปรับหน่อยนะโน่นเน่นั่นนะคะเราก็บอกว่าไม่แม่เราเป็นคริสเตียนเราทำไม่ได้นะคะผิดพระคัมภีร์แล้วก็ผิดต่อจิตสำนึกของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อยากจะบอกให้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเลือกตั้งพี่น้องการใช้ชีวิตของท่านแต่ละวันเนี่ยจงมีชีวิตที่แบบขาวก็ขาวดำก็ดำพี่น้องอย่าเป็นแบบชีวิตแบบสีเทาๆที่แบบเนียนไปทางนู้นบ้างเนียนไปทางนี้บ้างนะคะเพื่อเราจะได้อยู่กันยอมรับหรือเพื่อธุรกิจหรือเพื่อชื่อเสียงเกียรติหน้าตาที่ท่านจะได้มาอย่างไม่สง่างามไม่เอาดีกว่านะคะโอเคนะคะจริงก็จงว่าจริงไม่ก็จงว่าไม่นะคะอย่าพูดปิ้นไปปิ้นมาแล้วมันทำให้พระเยซูคริสต์ไม่ได้รับเกียรติในชีวิตของเรานะคะเอาละสารวันนี้จากลากันไปก่อนนะคะสะกิดใจกันอ๋อไม่ใช่สะกิดใจกำลังให้กำลังใจกันเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะคะสารวันนี้ขอพระเจ้าพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะจะไปกับวิวสวยๆนะคะพี่น้องค่ะเลือกคนดีๆนะเลือกสามีเลือกภรรยาเขาเลือกดีๆนะอย่าฟังแต่เขาพูดนะคะดูการกระทำดูดีๆนะ